วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำนะคะข้าวผัดกุนเชียงกระชายขาวนะคะพี่น้องนะคะวัตถุดิบเราก็คือนี่ค่ะกุนเชียงนะคะละเอียดหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะกุนเชียงแครอทหอมซอยกระชายขาวนะคะมีไข่3ฟองนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะละเอียดจะใช้หอมแดงแทนกระเทียมนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะยายก็จะพามาผัดนะคะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ข้าวสวยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะยายจะพามาทำข้าวผัดกุนเชียงกระชายขาวนะคะเนี่ยพี่น้องคอยรับชมกันนะคะหอม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 ค่ะกินสมุนไพรกันนะคะวันนี้นะคะมาค่ะมานะคะดีต่อสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะนะคะอย่าจะเจียวหอมก่อนนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนนะคะอย่าจะเจียวหอมนะคะเราจะได้ความหอมจากหอมเจียวนะคะยายไม่ใช้กระทะกระเทียมนะคะไม่ใช่กระทะอย่าลิ้นพันกันนะคะพี่น้องอย่าจะเจียวหอมก่อนนะคะเราจะได้ความหอมจากหอมเจียวนะคะแล้วก็จะเจียวไปให้เขาหอมหอมเหลืองๆสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเอาคุณเคียงลงนะคะพี่น้องนะคะก็จะได้กุนเชียงหอมๆกับหอมเจียวนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะยายก็จะเอากุนเชียงลงนะคะเอากุนเชียงลงเลยนะคะแล้วก็จะผัดให้กุนเชียงเขาสุกไปกับหอมเจียวนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็กระชายขาวนะคะแล้วก็จะใช้กระชายขาวลงไปนะคะผัดให้เข้ากันเลยนะคะ2อย่างนะคะคลุกเคล้านะคะพี่น้องคลุกเคล้านะคะจะผัดให้หอมๆนะคะพี่น้องนะคะผัดให้หอมๆเลยแล้วก็จะผัดไปผัดไปแล้วก็เราก็จะมาเอาไข่ลงเนาะพี่น้องเนาะเอาไข่ลงเอาข้าวลงแล้วก็ปูลงนะคะง่ายๆนะคะพี่น้องนะคะผัดไปสักเล็กน้อยละเอียดก็จะเอาแครอทลงนะคะเอาแครอทลงไปนะคะจะได้สีสันจากแครอทแล้วก็ได้ความอร่อยจากแครอทด้วยนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหอมแล้วนะคะพี่น้องเริ่มหอมแล้วนะคะผัดให้แครอทสุกสักเล็กน้อยแล้วก็กุนเคียงสุกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเอาไข่ลงเนาะเอาไข่ลงเอาข้าวลงแล้วก็ปรุงนะคะพี่น้องสีเปลี่ยนหรือยังสีเปลี่ยนหรือยังนะคะนี่คุณเชียงเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะพี่น้องI'm
ไปยายก็จะเอาข้าวลงนะคะพี่น้องข้าวลงไปนะคะก็จะมาคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าข้าวกับทุกอย่างที่เราผสมลงไปนะคะพี่น้องก็จะมาปรุงนะคะทีนี้นะคะก็จะมาปรุงนะคะมันเหมือนข้าวผัดทั่วไปนะคะทำเหมือนข้าวผัดทั่วไปเลยนะคะผิวขาวนะคะก็ปรุงรสผมปรุงรสอย่างนั้นนิดละหน่อยนะคะพี่น้องน้ำตาลนะคะถ้าไม่พอเราก็ค่อยๆเติมนะคะพี่น้องนะคะเอารสชาติที่เราชอบและต้องการนะคะพี่น้องเนาะโอ้หอมกลุ่นเลยนะคะหอมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะข้าวผัดกุนเชียงกับทรายขาวนะคะพี่น้องค่ะหอมมากนะคะหอมมากมายค่ะยายก็จะมาชิมนิดนึงนะคะว่าได้รสชาติที่เราชอบไหมเสร็จของปรุงรสนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเนาะขาดอย่างละเล็กละน้อยนะคะพี่น้องนะคะอร่อยแล้วนะคะต่อไปก็อร่อยแล้วนะคะคลุกเคล้านะคะเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็จะมาใส่หอมซอยนะคะหอมที่เราซอยไว้นะคะเราก็จะได้สีสันเนาะมีสีเขียวสีส้มสีเหลืองเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วพร้อมรับประทานค่ะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะโอ้โหสีสันสวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับประทานกันค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดสมุนไพรกุนเชียงกระชายขาวยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะรสชาติอร่อยมากนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเรานะคะพี่น้องนะคะง่ายทำกินกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกระติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะข้าวผัดสมุนไพรยาละเอียดเสร็จแล้วนะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะแซ่บด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะมารับประทานด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเรามารับประทานสมุนไพรกันเถอะค่ะนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะWhoa!